สนับสนุนโดยนมแมกโนเลีย plus กิงโกะอร่อยจำฝังใจทุกวันสนับสนุนโดยเยลลี่ดื่มได้รสผลไม้ตราปีโป้เชคเชคหน่อยอร่อยแน่และตอนนี้น้องๆที่เหลืออยู่ทั้ง25คนคงพร้อมแล้วครับที่จะทำการคัดเลือกในรอบนี้ให้เหลือเพียง5คนเท่านั้นเพื่อที่จะค้นหาแชมป์ของ NJ Spelling Bee ครั้งที่20 by Manoria Pasingo ถ้าน้องๆทางบ้านพร้อมแล้วแท็กก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันไปติดตามการแข่งขันบนเวทีกันต่อเลยครับ Round 3 Pictorial Dictationเขียนสะกดคำศัพท์จากภาพที่ปรากฏบนจอภาพให้ถูกต้องคัดเลือกผู้สะกดถูกต้องเข้ารอบเพียง5คนจากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน25คนในแต่ละภาพเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับค่ะ Pictorial Dictation เมื่อกี้เป็นการลองปากกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับสำหรับคำแรกครับมาเลยครับยกครับและจริงๆคำนี้สะกดว่าแบบนี้ครับ bucket b-u-c-k-e-t bucket นี่แหละครับถัง ice bucket ไงนะครับโอเคคำที่สองค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 b-a-t-h-r-o-b-eBathrobe ก็คือผ้าคลุมอาบน้ำนั่นเองนะครับใครเขียนผิดลุกขึ้นยืนครับมีแล้วโอ้ไปกันเยอะนะโอ้ไปกันเยอะบายบายครับเจอกันวันที่11พฤศจิกายนนะครับบายบายครับอย่าลืมนะคะเข้าไปฝึกได้ njdigital.net ไปทางด้านซ้ายมือของน้องครับไปทางด้านซ้ายมือของน้องครับคำต่อไปครับแค่นี้นี่สิ9 8 7 6 5เด็กสายวิทย์อาจจะได้เปรียบ4นิดนึง3 2ด้านหลังเตรียมยกมือแล้วเนี่ย1ยกครับโอเคครับถูกหมดไหมและเรารู้ผลแล้วนะครับนี่คือ5คนสุดท้ายที่จะไปแข่งในรอบต่อไปแล้วเสียงขอเสียงปรบมือให้กับน้องด้วยนะครับจากเตรียมอุดมนะครับได้แล้ว5คนสุดท้าย Round 4 last minute ผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนแข่งขันสะกดคำปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุดในเวลา60วินาทีเพื่อหาแชมป์ประจำภาคตอนนี้เราเข้าสู่การแข่งขัน NJ Spelling Bee ในรอบสุดท้ายของภาคกลางแล้วก็คือ Last Minute ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับผู้แข่งขันคนแรกน้องจัสตินจากเตรียมอุดมศึกษาและเป็นผู้ชายคนเดียวด้วยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราอธิบายกติกากันไปเรียบร้อยแล้วแล้วน้องก็ได้ทดลองไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่การแข่งขันจริงๆแล้วนะครับตื่นเต้นมั้ยครับตื่นเต้นครับโอเคอ่ะหยิบไมค์มาเลยครับโอเคครับน้องจัสตินเตรียมตัวนะครับ Go A pointAppoint Session Session Castle Castle Foundation Fundation Reverse Reverse Feature Feature Missile Missile Humanity Humanity Tough Touth Reverse Rivers Feature Feature MissileMissile Humanity Humanity Reverse Reverse Feature Feature Missile Missile Humanity Humanity Missile Missile Humanity Humanity Tough T-O-U-G-H Liberty L-I-B-E-R-T-Y Occupy O-C-C-U-P-I-E-D Momentum M-O-M-E-N-T-U-S Perplex P-E-R-P-L-E-X Couple C-O-U-P-L-E Structure S-T-R-U-C-T-U-R-E Couple C-O-U-P-L-E Structure S-T-R-U-C-T-U-R-E Ignore I-G-N-O-R-E Renown
External. 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 และแล้วเราก็มาถึงในรอบสุดท้ายกับรอบที่4 Last Minute โดยในรอบนี้จากผู้แข่งขันทั้ง5คนจะทำการแข่งขันเพื่อค้นหาแชมป์คนเก่งของเราประจำภาคกลางและขณะนี้เราก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วครับนั่นก็คือน้องกิตตินเอกธัญสกุลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้ชนะการแข่งขัน NJ Spelling Bee ครั้งที่20 by Magnolia Pass Kingo ประจำภาคกลางกันครับเย้ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแชมเปี้ยนประจำภาคกลางของเรานะครับสวัสดีครับนี่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบินนะครับเดี๋ยวพอไปถึงสนามบินยื่นตั๋วนี้ได้เลยขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวไต้หวันเลยดีใจไหมครับที่ตอนนี้เป็นแชมเปี้ยนประจำภาคกลางแล้วก็ดีใจครับก็ไม่พูดตามตรงก็คือไม่คิดว่าจะมาถึงได้ขนาดนี้แต่ก็มาถึงแล้วก็ดีครับผมก้าวมาถึงนะฮะจนรอบสุดท้ายสามารถคว้าแชมป์ด้วยทำเวลาได้ดีมากๆนะครับมีความสามารถสุดๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยจำนวนมากกำลังจับตาดูน้องอยู่น้องมีอะไรจะบอกเขาบ้างครับก็ฟังกันที่ฝีมือนะครับเฉยจะชนะก็ชนะจะแพ้ก็แพ้ครับสุดท้ายแล้วก็เราก็มาแบ่งปันความรู้กันครับแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าใครชนะก็ยินดีครับผมไม่ต้องวัดกันที่ฝีมือถูกไหมอยากรู้เคล็ดลับที่ทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษก็อ่านหนังสือเยอะๆพักผ่อนเยอะๆบางทีผมก็ดื่มนมก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้สมองโปร่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คลุกคลีตัวเองกับภาษาอังกฤษเยอะๆครับก็เรียนรู้ผ่านการใช้และนี่คือรองชนะเลิศอันดับที่1 นะครับหรือได้ที่2 นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาถึงรอบนี้ก็หนูรู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วหนูไม่เสียดายค่ะวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างที่แบบทั้งเรียนด้วยทั้งพักผ่อนด้วยทั้งมาแข่งขันแบบนี้ก็ดื่มนมบ่อยๆแล้วก็นอนพักผ่อนให้ประมาณ8ชั่วโมงค่ะเท่าไรแต่ทุกวันนี้นอนวันละกี่ชั่วโมงประมาณ7เจ็ดนะฮะขาดไปนิดหน่อย1ชั่วโมงเอาไปทำอะไรเอาไปเรียนหนังสือต่อค่ะเอาไปเรียนหนังสือต่อนะฮะอยากจะขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณพ่อค่ะที่ช่วยติวคำสั่งให้แล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาเลยค่ะได้ฟังความรู้สึกของน้องๆไปแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถมากๆมีความมั่นใจสุดๆรับรองว่ารอบชิงชนะเลิศสนุกเข้มข้นอย่างแน่นอนครับเพราะทุกคนเนี่ยต่างนำเอาความสามารถมาใช้อย่างสุดฝีมือกับการแข่งขัน NJ Spelling Bee ครั้งที่20 by Magnolia Pass Kingo สำหรับการแข่งขันประจำภาคกลางในวันนี้ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็จบลงอย่างสนุกสนานไม่แพ้ภาคอื่นๆเลยนะครับจากการแข่งขันทั้ง4ภาคนั้นคุณผู้ชมคงได้เห็นหน้าตาของแชมป์และตัวแทนของแต่ละภาคแล้วรับรองว่าแต่ละคนเนี่ยมีฝีมือลายมือในการสะกดคำภาษาอังกฤษไม่แพ้กันอย่างแน่นอนต้องติดตามให้ดีๆเลยครับส่วนในครั้งต่อไปเราจะไปค้นหาสุดยอดคนเก่งการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทยว่าใครคือที่สุดของการสะกดคำภาษาอังกฤษใน NJ Spelling Bee ครั้งที่20 by Magnolia Pass Kingo ครับและในการแข่งขันครั้งต่อไปผมต้องขอส่งหน้าที่นี้ให้กับผู้ดำเนินรายการในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยกับการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในการแข่งขัน NJ Spelling Bee ครั้งที่20 by Magnolia Pass Kingo ครับจะเป็นใครที่มารับหน้าที่ต่อต้องติดตามให้ดีก่อนจากกันวันนี้เรามีภาพการแข่งขัน NJ Spelling Bee ณสนามแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยมาฝากน้องๆกันด้วยครับแล้วอย่าลืมไปพบกันให้ได้นะครับ